ทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโปรแกรม Blender กันนั่นเองวู้ฮู้ซึ่งโปรแกรม Blender นี้คือโปรแกรมอะไรนะคะโปรแกรม Blender ก็คือโปรแกรมนะคะที่ใช้สำหรับการทำงานประเภท3มิตินะคะไม่ว่าจะเป็นการปั้นโมเดลทำแอนิเมชันนะคะหรือว่าจะเป็นคอนเซปต์อาร์ตค่ะซึ่งทุกคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าการปั้นโมเดลก็เหมือนกับการที่เราทำแบบพวก3มิติอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมเดลก็ตามตัวเลยส่วนคอนเซปต์อาร์ตกับแอนิเมชันนะคะแปลว่าอะไรคอนเซปต์อาร์ตนะคะเหมือนกับเรานะคะออกแบบบางอย่างค่ะที่เราต้องทำให้ของสิ่งนั้นนะคะเห็นทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนั่นเองค่ะส่วนแอนิเมชันนะคะก็ตามตัวเลยค่ะก็คือการทำภาพเคลื่อนไหวนะคะซึ่งเวลานะคะเราเอามาประยุกต์ใช้นะคะกับการทำงาน 3D นะคะมันจะทำให้เรานะคะทำแค่รอบเดียวนะคะไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็ทำให้เรานะคะสามารถเอาตัวละครนั้นๆนะคะกลับมาใช้ซ้ำได้นั่นเองค่ะซึ่งฟังมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนก็คงจะรู้สึกว่าการทำ 3D มันมีประโยชน์จริงๆเลยแล้วเราจะเริ่มต้นทำได้ยังไงกันล่ะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีข่าวดีจะมาบอกนะคะก็คือวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับโปรแกรม Blender นะคะแล้วก็สอนเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานต่างๆนะคะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการที่จะทำงาน 3D แต่ไม่รู้จะทำด้วยโปรแกรมอะไรนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ง่ายๆ easy มากเลยค่ะถ้าสมมติใครมาดูคลิปนี้แล้วก็ต้องเข้าใจกันแน่นอนก็ก่อนที่จะดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเราจะได้ติดตามพวกเราก่อนใครและถ้าสมมุติทุกคนกดเรียบร้อยแล้วก็ไปดูกันเลยเอาละค่ะก่อนที่เรานะคะจะมาทำความรู้จักกับโปรแกรม Blender แล้วก็เครื่องมือพื้นฐานนะคะเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าเรานะคะจะสามารถโหลดเจ้าตัวโปรแกรม Blender นี้นะคะได้จากที่ไหนแล้วก็โหลดได้ยังไงนะคะก็อย่างแรกนะคะให้เราเข้ามาในเว็บเบราว์เซอร์นะคะหรือว่าเข้ามาใน Google Chrome นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า blender.org เลยนะคะพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ค่ะซึ่ง Blender เนี่ยนะคะก็สะกดได้ง่ายมากเลยก็คือ blender.org นั่นเองค่ะพอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะพอขึ้นมาหน้านี้ปุ๊บให้พวกเรานะคะไปสังเกตตรงคำนี้ค่ะก็คือ download blender 2.92 นะคะพอเราเห็นแล้วปุ๊บเราก็กดเข้าไปเลยพอเรากดเข้าไปนะคะเราจะขึ้นมาหน้านี้นะคะซึ่งตรงหน้านี้นะคะก็ให้เรานะคะมาเลือกว่าเราเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรนะคะไม่ว่าจะเป็น Windows Mac OS Linux หรือว่า Stream นั่นเองค่ะซึ่งพอเราเลือกเสร็จนะคะก็ให้เรานะคะกดเข้าไปตรง download blender 2.92ซึ่งตัว 2.92 นี้นะคะก็เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่ผู้พัฒนาเขาเพิ่งอัปเดตมาให้เราได้สดๆร้อนๆเลยค่ะพอเรากดดาวน์โหลดไปเสร็จแล้วนะคะโปรแกรม Blender ของเรานะคะก็จะทำการโหลดแล้วก็กลายเป็นของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วพอโหลดเสร็จนะคะนี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรม Blender นั่นเองค่ะพอเข้ามานะคะทุกคนก็คงจะเห็นแบบโอ้ my god ตรงเนี้ยเห็นแบบปุ่มตรงนี้ก็มีปุ่มตรงนั้นก็มีปุ่มตรงนั้นก็มีปุ่มคือแบบปุ่มมันเยอะมากนะคะแล้วก็มันต้องแบบซับซ้อนมันต้องยากมากแน่ๆนะคะก็บอกเลยค่ะว่ามันไม่ยากเลยค่ะก็ถ้าสมมติว่าใครนะคะมาดูคลิปนี้ก็คงจะเข้าใจนะคะเกี่ยวกับตัวโปรแกรม Blender นี้มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะหน้าจอของบางคนนะคะก็คงจะเป็นแบบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนก็15นิ้วบางคนก็18นิ้วเนาะก็เพราะฉะนั้นค่ะเรานะคะก็สามารถปรับนะคะในตัวของ Blender นะคะให้ปุ่มอะไรต่างๆนะคะมันใหญ่ขึ้นหน้าจอใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะให้เรานะคะกดเข้าไปตรงที่ Edit นะคะกดเข้าไปตรงที่ Edit นะคะแล้วก็กดตรง Preferences นะคะหรือว่าการตั้งค่าแล้วก็รูปฟันเฟืองตรงนี้ได้เลยเราจะเห็นหน้าตรงนี้ใช่ไหมคะให้เรานะคะมาดูตรงที่ resolution scale นะคะแล้วก็ปรับตามที่ทุกคนชอบนะคะอย่างเช่นปรับ 1.25 ทุกคนดูนะคะว่ามันจะแบบใหญ่ผิดหูผิดตาเลยนะคะมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถดูได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าเมื่อกี้มันก็ยังจะเป็นจอเล็กๆอยู่เลยนะคะตอนนี้นะคะมันเป็นจอที่ใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะคืออะไรอันนี้มันคืออะไรนะคะเราสามารถมาเปลี่ยนตรงที่ language ได้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะ
นี่นะคะให้เรานะคะเลื่อนหาไปเรื่อยแหละมีตรงนี้เราสามารถยืดออกไปได้อีกค่ะพอยืดออกไปนะคะให้เราหาตรงภาษาไทยค่ะนี่นะคะก็คือภาษาไทยของเรานะคะเราก็จิ้มเข้าไปเลยนี่นะคะในเซตติ้งนะคะแล้วก็ในหน้าจออื่นๆของเรานะคะก็จะเป็นภาษาไทยไปที่เรียบร้อยค่ะแต่ภาษาไทยนะคะบอกว่ามีข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะก็คือตัวหนังสือของเรานะคะก็จะชอบโดดออกไปนะคะแบบไม่ประติดประต่อกันเท่าไหร่ทําให้เรานะคะดูได้ยากด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เรานะคะไปศึกษานะคะเกี่ยวกับ tutorial นะคะหรือว่า how to จากคนที่เขาใช้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้เป็น Blender ภาษาอังกฤษค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมค่ะก็คือกดเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลื่อนลงไปที่ภาษานะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือวิธีการเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนกลับนะคะพอเรากดออกมาปุ๊บนะคะสิ่งที่เราสังเกตเห็นอย่างแรกนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้นะคะเป็นลูกบาศก์สีเทานะคะเป็นเหมือนกับโมเดลพื้นฐานนะคะเป็นรูปทรงพื้นฐานที่เขาให้มาเพื่อที่เราจะฮะเรานะคะจะแบบง่ายต่อการที่แบบสมมุติเรามาลองเล่นใช่ไหมเราก็ต้องแบบอ๋ออันนี้มันทําแบบนี้ได้เหมือนกับว่าเจ้าตัวลูกบาศก์ตัวนี้มันคือออบเจกต์ของเรานะคะก็คือสิ่งที่เราอยากจะสร้างซึ่งเรานะคะจะสามารถลบนะคะหรือว่าเอาเจ้าตัวลูกบาศก์เนี้ยไปทําเป็นเหมือนกับโปรเจกต์ก็ได้ค่ะนี่ทุกคนเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้นะคะเราเห็นจะเห็นเป็นสีส้มๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานะคะได้ทำการ select เอาไว้นะคะหรือว่าเลือกเอาไว้นั่นเองงั้นเรามาดูมาซูมกันใกล้ๆดีกว่าค่ะว่าเจ้าตัวนี้คืออะไรเจ้าตัวนี้นะคะก็คือตัวคาเมราหรือว่ากล้องนั่นเองค่ะซึ่งกล้องนี้นะคะเอาไว้ใช้ทำอะไรล่ะเรานะคะก็ให้เรามาดูตรงนี้เลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นมุมมองของกล้องนะคะงั้นเราลองกดเข้าไปดูนี่นะคะเรานะคะก็จะเข้ามาอยู่ในตัวกล้องนะคะเราสามารถดูนะคะออบเจกต์ของเรานะคะหรือว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเลื่อนนะคะเลื่อนเจ้าตัวกล้องไปอยู่ที่อื่นมุมมองก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จะแตกต่างจากเดิมด้วยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากหมุนไปดูนะคะว่าแบบเอ้ยเราอยากไปดูตรงฝั่งขอบๆตรงนู้นจังเลยว่าแบบมีอะไรนะคะเราก็สามารถเลื่อนดูได้เหมือนกันนะคะโดยการที่ให้เรานะคะกดมาตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะมันจะเหมือนกับว่าเป็นเข็มเย็บผ้าตรงนี้นะคะให้เรานะคะกดค้างไปตรงอันไหนอันใดอันนึงนะคะแล้วก็ให้เรานะคะกดหมุนกดค้างแล้วก็กดเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเปลี่ยนมุมมองให้เราโดยอัตโนมัติค่ะเราสามารถกดค้างนะคะที่ลูกกิ้งแล้วเราก็เลื่อนได้เหมือนกันค่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับคำสั่งลัดนะคะที่เรานะคะเอาไว้ใช้หมุนแบบง่ายๆนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะเราจะเข้าไปอยู่ในเนื้อหาของเรามากขึ้นค่ะก็คือตรงนี้นะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะตรงแถบๆตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องมือนะคะที่เราใช้บ่อยๆในโปรแกรม Blender นั่นเองค่ะซึ่งถ้าเราอยากรู้นะคะว่ามันคืออะไรเราก็สามารถยืดมันออกมาได้ค่ะยืดมันออกมาแบบนี้เลยพอเรายื่นมันออกมานะคะมันก็จะมีชื่อนะคะแล้วก็แบบทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าอ๋ออันนี้เอาไว้ select อันนี้เอาเป็นอ๋ออันนี้เป็นเคอร์เซอร์เป็นเมาส์อันนี้เป็นการ move rotate อะไรต่างๆนะคะทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าอ๋อแต่ละอันเนี่ยมันทําอะไรมันใช้ทําอะไรนั่นเองค่ะซึ่งเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือการ select ค่ะหรือว่าการเลือกซึ่งเจ้าตัวการเลือกนี้นะคะเรานะคะสามารถแค่จิ้มไปที่วัตถุนะคะมันก็ทําการเลือกให้เราแล้วค่ะหรือว่าเรานะคะอยากจะแบบทําหลายๆเราอยากจะเลือกหลายๆอันพร้อมกันนะคะเราก็สามารถกดคลิกนะคะแล้วก็คลิกค้างนะคะแล้วก็เลื่อนมาได้แบบนี้เราก็จะสามารถทําเป็นเลสโซ่นะคะหรือว่าเป็นตาข่ายครอบคลุมแล้วก็ select ทีละหลายๆอันได้นั่นเองค่ะตัวต่อมานะคะก็คือเคอร์เซอร์ค่ะทุกคนสังเกตไหมคะว่าเคอร์เซอร์ตรงนี้นะคะกับเคอร์เซอร์ตรงเนี้ยมันเหมือนกันเลยนะคะซึ่งเรานะคะก็งงว่าเออเจ้าเคอร์เซอร์ตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรนะคะพอเราลองคลิกจิ้มเล่นดูเจ้าตัวเคอร์เซอร์ที่อยู่ตรงกลางนะคะมันก็เลื่อนตามมาด้วยค่ะนี่พอเคอร์เซอร์มันเลื่อนตามมานะคะมันก็แบบเอ๊ะแล้วเจ้าตัวนี้มันเอาไว้ทําอะไรกันแน่เนี่ยตัวนี้นะคะก็เอาไว้สําหรับเวลาที่เรานะคะจะแอดเหมือนกับพวกรูปทรงนะคะขึ้นมาสักรูปหนึ่งแล้วมันก็จะขึ้นมาตรงที่เคอร์เซอร์ตรงนี้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าอธิบายไปทุกคนคงจะไม่เข้าใจ
เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะก็จะมาแสดงให้ทุกๆคนดูค่ะว่ามันใช้งานยังไงนะคะโดยที่นะคะให้ทุกคนนะคะกดแอดเข้าไปตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะมันจะมีคําว่าแอดอยู่ตรงแถบขั้นบนตรงนี้นะคะพอกดแอดเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะให้เราเลือกหารูปทรงสักรูปหนึ่งนะคะที่เป็นตัวอย่างได้งั้นสมมุติว่าเลือกทรงกระบอกแล้วกันนะคะนี่แล้วตัวทรงกระบอกของเรานะคะก็จะเข้ามาอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะคะที่ตัวเคอร์เซอร์อยู่นั่นเองค่ะสมมุติอยากได้เจ้าทรงกลวยตรงนี้ก็กดแอดนะคะหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครคิดว่ากดแอดนะคะมันยุ่งยากเราสามารถกดได้ด้วยตัวชิปแล้วก็ A นั่นเองค่ะกด Shift A นะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันมันเป็นบาร์ของคำมันเป็นแท็บของคำว่าแอดเหมือนกันนั่นเองค่ะเราสามารถแอดไซลินเดอร์เราสามารถแอดตัวโคนตรงนี้ก็ได้นะคะเราสามารถแอดตัววงแหวนหรือทอรัสของเราออกมาตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ทุกคนอยากจะได้เลยค่ะซึ่งตัวต่อไปของเรานะคะบอกเลยค่ะว่าสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันนะคะเป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุค่ะสมมติเราอยากให้เลื่อนมาฝั่งนี้ก็ได้นะคะเลื่อนขึ้นไปขั้นบนตรงนี้ก็ได้นะคะซึ่งเจ้าตัวลูกศรนี้นะคะก็คือจำเอาไว้ง่ายๆเลยค่ะว่าทิศทางนะคะที่วัตถุจะไปนะคะก็แล้วแต่ที่เรากดคลิกค้างไว้ที่ลูกศรตัวไหนนั่นเองค่ะสมมติเรากดคลิกค้างไว้ที่ตัวลูกศรสีฟ้านะคะมันก็จะไปตามแกนของสีฟ้าเส้นสีฟ้าตรงนี้นั่นเองค่ะกดค้างที่ตัวลูกศรสีแดงนะคะมันก็จะไปตามเส้นของสีแดงแบบนี้ค่ะก็เป็นวิธีการจําง่ายๆนะคะที่เราก็ใช้กันและนี่ก็เป็นวิธีจําง่ายๆนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือการ rotate นะคะ rotate นะคะหรือว่าการหมุนนั่นเองค่ะเราสามารถกดคีย์ลัดได้นะคะด้วยการใช้คีย์ลัดของการ rotate นะคะแต่พอสำหรับการใช้แบบนี้อาจจะแบบมึนๆนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีก็แนะนำนะคะให้กด select ที่ตัวที่เราต้องการจะเลือกนะคะแล้วก็กดที่ rotate น่าจะง่ายกว่าสำหรับมือใหม่นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็น free rotate ค่ะก็จำไว้นะคะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นวงกลมเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วมันเป็นวงกลมแสดงว่าเรานะคะสามารถหมุนไปไหนก็ได้ตามที่เราอยากจะหมุนเลยค่ะเหมือนกับเป็นฟรีอะไรแบบนี้นะคะสามารถหมุนได้360องศาเลยนะนี่นะคะเราจะหมุนแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะหมุนแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะหมุนลงมาแบบนี้ก็ได้นั่นเองค่ะซึ่งมันก็อิสระสุดๆเลยนะคะสำหรับคนที่ทำงานนะคะหรือว่าเล่นเกี่ยวกับโปรแกรม 3D อะไรแบบนี้ค่ะถ้าต่อไปนะคะเรารู้สึกว่าแล้วทรงกระบอกของเราเนี่ยมันดูเล็กไปนะตัวทรงกระบอกของเรามันเล็กไปนะเราอยากให้มันใหญ่มากขึ้นกว่านี้นะคะเราสามารถทําได้โดยการที่เรานะคะจิ้มเข้าไปที่วัตถุนั้นๆ นะคะแล้วก็กดสเกลมันก็จะแบบยาวขึ้นใหญ่ขึ้นหรือว่ากว้างขึ้นอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะนี่นะคะก็สามารถปรับได้นะคะตามที่แต่ละคนชอบเลยนะคะนี่มันก็จะใหญ่ขึ้นขนาดนี้เลยนะโหใหญ่มากเลยซึ่งตัวต่อไปนะคะบอกเลยค่ะว่าเป็นตัวที่คิดว่าคนที่เล่นโปรแกรมนี้มานานแล้วนะคะก็คงจะรู้สึกว่าไอตัวนี้แหละมันใช้ง่ายมากนะคะเพราะมันก็คือการรวมทั้งหมดที่ว่ามานะคะเอามาใส่ไว้ในทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะเราสามารถหมุนได้นะคะเราสามารถย้ายที่ได้นะคะเราสามารถให้มันขึ้นไปแบบนี้นี่เราให้มันหมุนแบบนี้ก็ได้เราอยากจะให้มันหมุนแบบนี้ก็ได้เราอยากจะยืดมันก็ได้เราอยากจะย่อขยายมันก็ได้เราอยากจะให้มันไปฝั่งไหนก็ไปได้เหมือนกับว่ามันเอาสเกลโรเตทการมูฟนะคะมารวมกันอยู่ในอันเดียวค่ะซึ่งแบบเป็นอันที่แบบมันง่ายมากนะคะเรานะคะจะทำให้เรานะคะไม่ลืมด้วยนะคะว่าแบบคือแบบคลิกเดียวแล้วก็จบเลยอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งนี่นะคะก็นอกจากนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเรานะคะไม่ชอบนะคะแบบไม่อยากได้เจ้าทรงกระบอกอันนี้แล้วเราก็สามารถลบได้เหมือนกันนะเราสามารถลบได้นะคะโดยการคลิกขวานะคะแล้วก็นี่เราต้องเปลี่ยนเป็นโหมด select ก่อนนะคะเพราะว่าพอไม่ใช่โหมด select เราจะไม่สามารถลบเราจะไม่สามารถเลื่อนได้อะไรประมาณนี้ค่ะให้เรานะคะกดไปตรงที่ select นะคะแล้วก็เลือก object ที่เราอยากจะลบนะคะสมมติเราเลือกเจ้าตัวไซลิเดอร์หรือว่าทรงกระบอกอันนี้แล้วเรากดคลิกขวานะคะเรากดคลิกขวานะคะแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดค่ะเราก็จะเห็นคำว่า delete อยู่บนลบนั่นเองค่ะซึ่งเราก็กดตรงนี้แล้วก็เจ้าตัวไซลิเดอร์นะคะหรือว่าทรงกระบอกของเราก็จะหายไปเลยนั่นเองค่ะ
ซึ่งนอกจากนี้นะคะมันก็ยังมีคีย์ลัดอยู่เหมือนกันนะคะการลบเนี่ยการลบนะคะมีคีย์ลัดอยู่ตรงก็คือ x นั่นเองคีย์ลัดของคําว่าลบก็คือ x นะคะให้เรากด x ไปปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะเป็น delete เหมือนกันค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถเรียกคืนกลับมาได้เหมือนกันนะโดยการที่เรานะคะกดตรง control นะคะแล้วก็ z นั่นเองค่ะพอกด control z ครั้งหนึ่งลูกบาศก์กลับมากด control z อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะว่าไซลินเนอร์ของเราก็กลับมาแล้วเหมือนกันนะคะก็อันนี้นะคะเป็นวิธีใช้ที่ง่ายมากๆเลยนะคะก็ในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการหันทิศมุมมองต่างๆการซูมอินซูมเอาการแอดรูปทรงนะคะหรือว่าจะเป็นสเกลการโยกขยายอะไรต่างๆนะคะที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะก็นอกจากนี้ก็จะมีคีย์ลัดอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะใครสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถเม้นไว้นะคะไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครสงสัยอะไรนะคะก็สามารถเม้นเอาไว้นะคะได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย